ไม่หรอกจริงๆทัวร์มันจะไม่ลงยับขนาดนี้ถ้าเขาไม่ไปพูดเรื่องศาสนาพุทธงมงายอาจารย์เนี่ยหันควับเลยนะตอนที่เขาพูดอ่ะก็มาขอโทษแล้วครับออกมาขอโทษแล้วจังหวะที่เขาพูดเรื่องศาสนาพุทธอ่ะอาจารย์แบบมึงเตรียมตัวเลยถ้ามึงพูดเรื่องนี้เนี่ยมึงยับแน่แล้วก็ซะจริงๆเป็นประเด็นตั้งแต่หลังจากนั้นเลยเรื่องที่ว่างมงายอ่ะนะคือพูดไม่คิดไปหน่อยพยายามจะปกปักรักษาวิชาชีพของตนแต่พยายามด้อยค่าในหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามันเลยเกิดประเด็นขึ้นมาถ้าเขาไม่ด้อยค่าหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจบเลยคือพูดเฉพาะในมุมของตัวเองโจมตีเฉพาะอาจารย์แต่ไม่ไปยกเอาคำสอนที่อาจารย์สอนเนี่ยมาพูดแต่สุดท้ายมันจะพูดไม่ได้นึกออกป่ะเพราะเขาต้องการด่าอาจารย์แต่อาจารย์ปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าแต่เวลาเขาจะยกอะไรมาด่าอาจารย์เขาจะยกอะไรมาด่าล่ะเขาก็ต้องแอนตี้กับคำสอนของอาจารย์ที่อาจารย์สอนและประเด็นคือคำสอนของอาจารย์มันคือคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเขาไม่แอนตี้คำสอนที่อาจารย์สอนมันก็ไม่รู้จะแอนตี้อาจารย์ยังไงมันก็ไม่รู้จะด้อยค่าอาจารย์ยังไงเรานึกออกป่ะมันเลยด้อยค่าอาจารย์ไม่ลงมันก็เลยว่าอ่ะถ้าไปว่ามันว่ามันงมงายหรือโง่มันก็เลยบอกว่าถ้างั้นอาจารย์ก็ต้องงมงายหรือโง่ในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันก็เลยเป็นประเด็นไงเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งเจตนาเขาอ่ะอาจจะไม่ได้คิดจะด้อยค่าในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าหรอกอันนี้ก็ไม่ได้ปกป้องเขาอะนะอาจจะคิดว่าเจตนาเขาคงไม่ได้จะด้อยค่าหลักคำสอนแต่คิดจะเล่นอาจารย์จะด่าอาจารย์คนเดียวจะตีอาจารย์คนเดียวแต่ตีอาจารย์ไม่เข้าเพราะว่าอาจารย์สอนตามหลักคำสอนมันเลยกระทบไปถึงหลักคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยดังนั้นมันเลยแบบคำพูดที่เขาพูดออกมาหรือสื่อสารออกมามันเลยไปกระทบความรู้สึกของคนที่เป็นคนพุทธเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมามันเลยกลายเป็นประเด็นใหญ่กระแสใหญ่แล้วนั่นแหละปัญหาคือคนจะตีอาจารย์มันต้องตีดีเพราะว่าถ้าตีอาจารย์คือตีโดนพระพุทธเจ้าด้วยมึงเข้าใจป่ะเนี่ยกูถึงบอกว่ากูแบ็คดีกูมีข้อดีตรงนี้แหละคือกูมีแบ็คดีเพราะกูสอนตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ากูสอนผิดจากหลักคำสอนพระพุทธเจ้าคนตีกูตายไปแล้วแต่เพราะกูเนี่ยยืนยันตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าคนเลยตีกูไม่ลงไงถ้าตีกูกระทบคาดมึงรู้จักป้าตีวัวกระทบคาดอ่ะถ้าตีกูยังไงก็โดนพระพุทธเจ้าถ้าตีกูยังไงก็โดนคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่กูสอนคือหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามึงจะตีกูยังไงมันคัดง้างกูไม่ได้อ่ะจะคัดง้างกูยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็แพ้ภัยตัวเองเพราะอะไรเพราะอาจารย์สอนตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าและอาจารย์ก่อนเข้ารายการอาจารย์พูดแล้วมีคนเป็นห่วงกูหลายคนมากอาจารย์หนูเป็นห่วงอาจารย์เตรียมตัวดีๆจับกูเลยใช่ไหมกูสอนมากูสอนมึงอยู่ทุกวันมึงคิดว่ากูเนี่ยควบคุมสติตัวเองไม่ได้กูไม่มีความรู้เพียงพอกูไม่มีความสามารถเพียงพอในการรู้ว่ากูจะต้องพูดกับคนยังไงการละเทศะเป็นยังไงบางคนเนี่ยกลัวก็ว่ากูกลัวจังเลยกลัวอาจารย์จะไปด่าเขากลัวอาจารย์จะไปยกกระโถนตีปากเขากลัวอาจารย์จะไปนั่งโต้เถียงกับเขาแล้วดูบุคลิกไม่ดีสภาพไม่ดีอาจารย์จะเป็นอะไรไหมเขาจะโต้อาจารย์กลับยังไงกลัวกูสำลอกสันดานออกมาโอ้ยไม่งั้นกูจะเป็นอาจารย์มึงยังไงถ้ากูไม่รู้จักการละเทศะในการพูดถ้ากูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้กูจะสอนเรื่องอารมณ์มึงยังไงถ้ากูไม่มีสติสัมปชัญญะมึงจำไว้กูสอนอะไรกูรู้จักบทบาทกูรู้จักฐานะหน้าที่กูรู้จักสถานการณ์กูรู้จักพูดคุยกับคนกูรู้จักหมดว่าต้องคุยยังไงกูต้องวางตัวยังไงช่วงไหนกูต้องเงียบช่วงไหนกูต้องพูดอะไรที่กูต้องพูดอะไรที่กูต้องตอบอะไรที่กูไม่ต้องตอบเงียบไปเฉยๆเดี๋ยวมันจะได้ผลจากการกระทำของมึงเองมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ว่ากูก็ไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะมึงกูก็มีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักการละเทศะในการพูดแต่กูเข้าใจแหละเจตนาดีเป็นห่วงกูนะกูเข้าใจอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้กูพูดได้ฟังแต่มันก็ตลกดีไงไม่ไว้ใจกูเลยเฮ้ยนั่งกลัวบางคนบอกอู้หนูถึงขั้นปิดเลยค่ะหนูไม่กล้าดูเลยค่ะหนูปิดโทรทัศน์หนูปิดอินเทอร์เน็ตเลยหนูแบบหนูขอไม่ดูหนูกลัวว่าอาจารย์จะไปด่าเขาในรายการโอ้ยตายแล้วมึงเห็นกูผงผางกูก็บอกแล้วเวลากูผงผางเนี่ยต้องขอให้กูผงผางอย่างวันแรกเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยบอกกูเลยว่าอาจารย์เอาเป็นตัวเองนะเอาแบบอาจารย์เป๊ะๆ เลยนะผมต้องการความสนุกแบบที่อาจารย์ไลฟ์สดปกติวันศุกร์ที่ผ่านมากูเลยใส่เต็มที่เลยไปคุยไปเล่นไปอะไรกับคุณหนุ่มกัญชัยในรายการวันนั้นคนมาเลยดูเยอะไงวันนั้นอ่ะเพราะเอาสไตล์ไปพูดไงวันนั้นคนดูเป็นล้านอ่ะรวมทุกช่องทางอ่ะเป็นล้านนะมึงคุณหนุ่มกัญชัยออกรายการเองเลยนะวันนั้นอ่ะออกรายการที่วันทันเหตุการณ์ก่อนเข้ารายการเมื่อวานเนี่ยพูดเองเลยว่ายอดดีมากกระแสดีมากไม่รู้คนให้ความสนใจอะไรการที่กูไปออกวันนั้นนะบอกว่ายอดดีสุดๆเลยในวันนั้นอ่ะและอีก2วันผ่านมา3วันผ่านมาก็เมื่อวานเนี่ยจนเขาเอากูไปอ่อยอีกรอบนึงเรื่องร่างทรงเนี่ยเพราะมันมีประเด็นนะเขาก็อยากให้ร่างทรงมาแก้ต่างแก้ตัวบ้าง
เมื่อวานน่ะยอดไม่ได้ดีเท่าวันนั้นนะแต่เมื่อวานเนี่ยกระแสดีกว่าวันนั้นคือกระแสที่มันไปไวรัลกันในอินเทอร์เน็ตอ่ะทัวลงไงพวกมึงมันชอบไงสันดานไงใครโดนทัวลงก็ตามไปดูเขาไงตามไปซ้ำเขาอย่างเงี้ยเนี่ยพวกมึงมันสันดานพวกมึงมันเป็นอย่างเงี้ยใครล้มไม่ได้กูขอเหยียบไว้หน่อยนะเหยียบไว้นะไม่ใช่คาบนะพวกมึงเนี่ยสันดานบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าคาบนะเหยียบกูขอเหยียบหน่อยให้ขึ้นมาเลยเหยียบให้จมไม่ใช่คาบนะจ๊ะคนล้มอยากข้ามเนี่ยกูว่าสุภาษิตเนี่ยยกเลิกเถอะใช้ไม่ได้แล้วคนล้มอยากข้ามกูไม่ใช่การข้ามแล้วก็เหยียบซ้ำกูว่าเปลี่ยนจากคนล้มอยากข้ามเป็นคนล้มอยากเหยียบดีกว่ากูว่าน่าจะเหมาะกว่าวางไว้นี่แหละขอบคุณมากเนี่ยสันดานที่กูบอกกูสอนพวกมึงเดี๋ยวกระโถนตีปากเดี๋ยวกระโถนตีกระบาลก็เพราะพวกมึงมันมีสันดานแบบเนี้ยแต่ถ้ามึงจะทำก็ทำไปแล้วแต่มึงแล้วมีการมาใส่ร้ายป้ายสีกูอีกนะกูคิดว่าจบไปแล้วนะเมื่อวานนี้นะยังมีหน้ามาใส่ร้ายป้ายสีกูอีกว่าอะไรเนี่ยกลุ่มอะไรนะกลุ่มของคนตื่นธรรมอะไรกลุ่มของคนตื่นธรรมกลุ่มคุณเบียอะไรของเขาอะไหนว่าปฏิบัติว่าไหนว่าสอนลูกศิษย์ตัวเองปฏิบัติธรรมแต่ทำไมยังเที่ยวด่าทอต่อว่าชาวบ้านไหมกูจะกระโถนตีปากเขาให้กูไม่เคยพูดกับมันเลยนะว่ากูจะกระโถนตีปากบนโต๊ะกูก็ไม่พูดเพราะกูสำรวมระวังเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากของจริงมึงรู้ได้ไงเป็นคนกลุ่มกูมึงไปเอามาจากไหนกลุ่มกูมีกี่คนเขาบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มคนตื่นธรรมที่ไปปฏิบัติธรรมมีอยู่ 2,000 กว่าคนถ้าเป็นกลุ่มไลน์นะมีอยู่ 1,700 คนไม่มีถึง 2,000 คนมึงไปเอามาจากไหนว่ากลุ่ม 2,000 กว่าคนมึงไปเอามาจากไหนจ๊ะกลุ่มอะไรเนี่ยไอไลน์อะไรอะไรเนี่ยไอไลน์อะไรวะออฟฟิเชียลอะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกไลน์นะของใครครับของเราอ่ะที่มันมีคนในกลุ่มเราอ่ะไลน์อะไรนะ Open Chat Open Chat อ่ะมีอยู่ 1,700 คนเอาไว้รับข้อมูลข่าวสารกูไม่ได้เอาไว้นินทาชาวบ้านนะกูเนี่ยไม่เคยไปตอบอะไรด้วยซ้ำแถมยังมีหน้ามาบอกกูกล่าวร้ายป้ายสีกูอีกนะไม่จบไม่จบยังมาใส่ร้ายป้ายสีกูด้วยคำไม่จริงว่ากูเอาคนไปเอาโทรไปลงเขาเอาไปด่าเขาจนเขาเนี่ยย่อยยับอับปางลงไปแม้มีหน้ามาใส่ร้ายป้ายสีกูทำตัวเป็นพระอะไรนะพระประหลัดอะไรนะอีกรูปแล้วมาใส่ร้ายป้ายสีกูนี่เอาอีกแล้วแม่ยังจะใส่ร้ายป้ายสีกูไม่หยุดไม่เลิกมันเป็นอะไรกันมันจะโกรธแค้นอะไรกูมาจากปางชาติปางไหนนี่กูไปทำลายอะไรมันกูไปทำให้มันขาดรายได้ตรงไหนกูไปทำอะไรมันตอนไหนไม่เคยทำสักครั้งหนึ่งมันมีหน้ามาทำร้ายกูได้ดูสิเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีกูได้โอ้ยกูเป็นไงล่ะผลของการกระทำพระประหลาดปีนต้นไม้ปีนเสาไฟอ่ะนะมีเสาไฟหน้าบ้านเป็นอะไรไหมนี่ที่มึงถามกันมานะมีเสาไฟหน้าบ้านเป็นอะไรไว้กูจะตอบว่ามึงระวังพระประหลาดแต่ไปปีนเสาไฟหน้าบ้านมึงก็แล้วกันใส่สบงแล้วทรงพลังนะทรงขึ้นยอดเสาอะนะสูงสุดคืนสู่สามานก่อนเข้ารายการเมื่อวานใครฟังไลฟ์สดกูนะถ้าใครจำได้เมื่อวานเนี่ยกูเตือนก่อนเข้ารายการเลยนะกูเตือนก่อนปิดไลฟ์สดสุดท้ายในห้องศพในห้องพักเนี่ยกูเตือนเลยว่าอย่ามายุ่งกับกูนะหมอดูร่างทรงที่ไหนก็ตามอย่ามายุ่งกับกูกูเตือนแล้วนะอย่ามาแห่กูนะไม่งั้นมึงแหกกลับนะมึงตายนะมึงตีกูคนที่ตายไม่ใช่กูแต่เป็นมึงสุดท้ายกูเตือนไม่ฟังเรียบร้อยไหมล่ะเรียบร้อยไปแล้วนะกูเตือนนะไม่ใช่ไม่เตือนกูเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามาแตะกูเลยมึงแตะกูไม่ได้หรอกมึงไม่มีทางแตะกูได้อินทรีย์บารมีแต่ละคนมันต่างกันมันยิ่งหย่อนต่างกันมึงอย่าแตะกูมึงเชื่อกูเถอะกูรู้อะไรเป็นอะไรเมื่อวานกูเงียบหลายอย่างเพราะกูรู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงกูเลยมีสติสัมปชัญญะในการเงียบเมื่อวานวันก่อนวันศุกร์กูไปรายการหงกระแสมากูยังใส่ยับอยู่เลยกูยังฉาด่าอยู่เลยกูยังพูดนู่นพูดนี่ยังนั่งขำอยู่ในรายการวันต่อมาทำไมกูนิ่งขนาดนั้นมึงไม่เห็นกูหรอกเพราะกูรู้ว่ามันจะสำลอกอะไรออกมากูบอกแล้วนะกูเป็นคนดึงสันดานคนเก่งมากกูรู้วิธีการในการดึงสันดานคนออกมาว่าจะดึงออกมายังไงกูรู้วิธีการว่ากูต้องนิ่งยังไงกูต้องเงียบตอนไหนกูต้องพูดตอนไหนกูรู้กักาลเทศะกูรู้จักกาลเทศะดีในการดึงสันดานคนออกมากูชมคุณหนุ่มกัญชัยมากอีกคนหนึ่งกูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหัวกระแสบางคนมาแล้วดังบางคนมาแล้วดับเพราะคุณหนุ่มกัญชัยเป็นอีกหนุ่มคนที่ขยี้คนเก่งมากเขาขยี้ตามความเป็นจริงนะมึงไม่ใช่ว่าเขาอาฆาตพยาบาทมาดร้ายใครแต่เขามีทักษะจากประสบการณ์ที่เขาเคยทำรายการมามึงว่ารอดไหมล่ะกูว่าไม่รอดนะเป็นไงล่ะกูไม่ได้มาซ้ำเติมเขากูสงสารเขาด้วยซ้ำแล้วกูเตือนแล้วนะว่าอย่ายุ่งกับกูคลิปวิดีโอกูก็มีมากมายสักเนี่ยชอบมากรอรายการนี้รายการเดียวเลยเนี่ยรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยชอบคนดังนั่งเคลียร์ แต่เหมือนจะมีแขกรับเชิญร่วมจะมีแขกรับเชิญร่วมไม่ใช่อาจารย์คนเดียววันนี้อัด3รายการรวดเลย
ตีสิบเดย์ตอนนี้อยู่ที่ตีสิบรายการตีสิบคุณวิทวัฒแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้บ่ายสองก็ไปรายการปากสว่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณอุ่นใช่ไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณอุ่นรายการปากสว่างแล้วก็วันถัดไปเอ้ยแล้วก็รายการสุดท้ายจะเป็นแฉจะเป็นรายการสดตอนสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะไปนั่งไลฟ์สดตอนหกโมงเย็นอีกรอบนึงหกโมงเย็นถึงสองทุ่มแต่ระหว่างที่ไลฟ์สดหกโมงเย็นถึงสองทุ่มเนี่ยอาจจะขั้นรายการแต่ไม่ได้ปิดไลฟ์นะก็ไลฟ์เวียงนั้นแหละเดี๋ยวลองถามข้อกรอบว่าไลฟ์ได้หรือเปล่าอาจจะขอขั้นก็คือเดี๋ยวไลฟ์เนี่ยอาจจะไลฟ์ช่วงเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะมีรายการอมรินทร์ทีวีมาสัมภาษณ์ตอน6โมงเย็นนี้6โมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งอมรินทร์ทีวีใช่ไหมอมรินทร์ทีวีอาจจะมาขอสัมภาษณ์ในระหว่างที่เราไลฟ์สดตอน6โมงเย็นแถวๆตึกแกรมมี่เดี๋ยวจะส่งโลเคชั่นให้เขาสวัสดีทุกคนจ้ะสวัสดีใครมีคำถามถามเลยมีคนเอาตัดเอาคลิปไปตัดเยอะแล้วแหละเห็นหลายสำนักข่าวก็ตัดคลิปอาจารย์ตอนไลฟ์สดเมื่อวานไปลงว่ากูเนี่ยดูดวงสมัยก่อนเนี่ย300ด่ากูว่าเป็นมิจฉาชีพแต่มึงดูดวง 5,000 บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ใครกระทำกรรมสิ่งใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นด่ากูก็ต้องรับผลของการกระทำด้วยเพราะนั้นให้เข้าใจตามหลักเหตุหลักผลอาจารย์ทำทุกอย่างอย่างมีเหตุผลแล้วอาจารย์มีเจตจำนงในการทำให้คนในประเทศไทยที่เป็นคนพุทธเนี่ยได้ตื่นรู้ในหลักคำสอนพระเจ้าแล้วอาจารย์จะบอกให้ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่คนพุทธมันมีหลายศาสนาที่กำลังตื่นตัวตื่นรู้แม้ศาสนาอื่นเนี่ยยังมาขอถ่ายรูปที่บ้านอาจารย์เลยแล้วบอกว่าอาจารย์เนี่ยสอนทำดีมากมันเป็นเหตุเป็นผลแบบที่เขาศึกษาตามหลักศาสนาเขาเลยมึงฟังเอานะในสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยสอนหลักคำสอนเดียวกันเป็นเหตุเป็นผลเดียวกันกับที่ศาสนาเขาสอนเลยมึงคิดดูดิคำนี้หมายความว่าอะไรแสดงว่าที่ผ่านมาคนในประเทศไทยเรามันไม่เคยได้ยินได้ฟังหลักคำสอนพระเจ้าของตัวเองจริงๆเลยจนต้องให้ศาสนาอื่นมาบอกว่าศาสนาเราเนี่ยสอนใกล้เคียงศาสนาเขามากคือหลักเหตุผลมึงดูเอานะศาสนาอื่นยังใช้คำว่าหลักเหตุผลแต่ศาสนาเราอะไปอยู่กับอะไรวะกูงงมากเลยอะเพราะนั้นตอนนี้กูกำลังสอนให้พวกมึงมีสติสัมปชัญญะพวกมึงต้องตื่นรู้ตื่นตัวอย่าไปหลงไหลได้ปื้มกับหมอดูร่างทรงสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาพิธีกรรมเบิดแป้งเวียนเทียนเครื่องรางของขลังมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตมันเสียเงินเสียทองไปเดี๋ยวเปล่าประโยชน์ไม่ได้เกิดหาเลยไม่มีประโยชน์มึงเสียตังค์กันฟรีกูเห็นบางคนเสียเป็นหมื่นกูเห็นบางคนเสียเป็นแสนบางคนกูเสียเป็นล้านมึงบอกว่าเอาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปจ่ายตังค์แล้วบอกว่าตัวเองสบายใจเนี่ยนะกูถามจริงแล้วอย่างเงี้ยมึงจะไม่ให้กูเรียกว่าโง่แล้วเรียกว่าอะไรวะอ๋อเรียกว่าสบายใจก็ต้นเหตุของความสบายใจของมึงมันมาจากความโง่ความโง่คืออะไรหลงอวิชชาในความไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าไอ้ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมันช่วยมึงไม่ได้มึงก็ยังไม่ยอมรับอ่ะมึงจะมาอ้างกันอยู่ได้ว่าสบายใจทำแล้วสบายใจอิ่มกันทั่วหน้าทุกคนอ่ะ1,000แต่มึงเอา1,000ไปลงหน้าทรมกสบายใจกูเอาเงิน1,000ไปเลี้ยงข้าวคนกูนี่ควรจะสบายใจเพราะกูให้ทานกูได้กัลยาณมิตรด้วยกูได้มิตรอีกกี่คนอ่ะกูเลี้ยงข้าวมันกูได้มิตรอีก4คนอ่ะไอ้4คนนั้นวันข้างหน้าแต่กูไม่ได้หวังผลถึงในตอบแทนกลับคืนมาแต่มากูหมายความว่ากูสร้างเหตุในการดูแลเขาในวันนี้วันหน้าเขาก็จะกลับมาดูแลกูก็ได้แต่กูไม่ได้หวังผลมันดูแลก็ดูแลมาดูแลก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับกูนั่นน่ะ1,000กูไปเลี้ยงข้าวได้4คนมึงดูเอาละกันนั่นน่ะความสบายใจที่พวกมึงควรทำคืออะไรไปสร้างกัลยาณมิตรไปสร้างมิตรอย่าไปก่อศัตรูไปสร้างมิตรกับเพื่อนฝูงญาติสาโลหิตมึงเอาข้าวเอาน้ำไปบริจาคเอาไปให้ไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลอะไรมึงเนี่ยมึงไม่ต้องไปซื้อมันหรอกเสียได้ตังค์มึงเอาเงินตังค์เหล่านั้นน่ะไปเลี้ยงคนมันจะเลี้ยงกลับแค่ตอบแทนกลับคืนมาไปซื้อของที่มีประโยชน์ไปซื้อให้กับคนยากไรอะไรก็แล้วแต่ที่มึงทำได้อะแต่มึงอยากจะซื้อมึงก็ซื้อไปนะไอ้วัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมึงเนี่ยเครื่องรางของขลังอะไรมึงเนี่ยมึงอยากจะทำเลยอีเสน่ห์เลขยันเนี่ยมึงจะไปซื้ออะไรณมหาละรวยอะไรอะสารพัดที่มึงจะไปทำพิธีกรรมกันก็ทำไปเถอะกูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงมีตังก็ทำไปแต่มึงไม่จำเป็นกูบอกแล้วไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตมึงกูพูดให้มึงฟังว่าไม่มีผลอะไรกับชีวิตมึงเลยนอกจากคำที่มึงใช้ว่าสบายใจแต่มึงแน่ใจเนาะสบายใจเงินมึงออกจากกระเป๋ามึงนี่คือสบายใจเหรอมึงแน่ใจนะคิดดีๆนะตอนนี้อยู่รายการตีสิบจ้ะเวลาที่เราหยอกล้อกับสามีแล้วเราเตะก้นสามีตบหน้าผากแล้วลูบหัวสามีจะเป็นอะไรไหมคะเล่นกันไม่เป็นไรอย่าไปทำจริงก็แล้วกันถ้าเล่นกันไม่มีกูไม่โกรธจะมาคุยกับกูก็ได้นะกูไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้เกลียดอะไรเลยถ้ากูพูดอะไรรุนแรงไปกูขอโทษด้วยกูว่าด้วยความจริงใจกูขอโทษก็กระทบกระทั่งใครก็แล้วแต่กูขอโทษเลยถ้ากูพูดแต่ถามว่ากูจะพูดต่อไปไหมกูพูดกูไม่หยุดพูด
มึงอุดปากกูไม่ได้กูพูดตามหลักสัจจะความจริงมึงไม่มีสิทธิ์มาอุดปากกูมึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามกูให้กูพูดมึงห้ามกูไม่ได้เพราะฉะนั้นมึงปิดปากกูไม่ได้มึงปิดปากกูได้มึงก็ต้องไปปิดปากสื่อด้วยเพราะสื่อก็เสนอความจริงแม้ความจริงนั้นมึงไม่ชอบก็ตามแต่สื่อก็เสนอความจริงแบบตรงไปตรงมากูก็เสนอความจริงตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะห้ามกูมึงไปปิดรายการหัวกระแสให้ได้ก่อนมึงทำได้ไหมล่ะถ้ามึงทำได้กูจะเลิกถ้ารายการหัวกระแสยังมีอยู่ยังเอาความจริงมาเปิดเผยอยู่เอาความจริงมาพูดอยู่กูก็ยังจะพูดต่อไปตามหลักสัจจะความจริงแค่นั้นเลยแล้วกูไม่กลัวต่อความจริงกูจำได้นะคุณหนุ่มหัวกระแสเคยพูดว่าถ้าสามารถมีโอกาสในการบอกสัจจะบอกความจริงบอกเรื่องจริงบอกเป็นกระบอกเสียงให้คนเนี่ยแก้ไขอะไรอย่าโดนหลอกโดนลวงมาโดนกระทำผิดไม่ดีมาแล้วรายการเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คนเนี่ยเข้าใจถูกต้องได้เขายินดีแม้มันจะกระทบกับเขามากแค่ไหนก็ตามแม้มันจะกระเทือนต่อเขามากแค่ไหนก็ตามเขายินดีในการเปิดเผยความจริงนั้นแม้จะมีคนทั้งสังคมเกลียดเขาก็ตามกูก็เหมือนกันหลักการเดียวกันแม้จะมีคนเกลียดกูแค่ไหนก็ตามแต่กูจะพูดความจริงต่อไปใครก็อุดปากกูไม่ได้ไม่ต้องมาห้ามกูด้วยว่าอย่าพูดแรงกูจะพูดอย่างนี้ห้ามกูไม่ได้กูเบาได้ไหมได้กูจะเบาแค่ไหนแล้วแต่กูใครก็กำหนดกฎเกณฑ์ในความเบากูนี้ไม่ได้ถ้ากูพูดแล้วคนตื่นรู้ตื่นทำแก้ไขสันดานตัวเองไม่ต้องเอาเงินไปเสียเงินในการสะเคราะห์ต่อชะตาดูดวงกูยินดีพูดและกูจะพูดต่อไปใครเสียผลประโยชน์ก็ไปจัดการผลประโยชน์ของตัวเองแค่นั้นเลยประโยชน์มึงไม่ใช่ประโยชน์กูจัดการตัวเองอย่ามาโทษกูที่กูพูดแล้วทำให้คนเสียรายได้ไม่เกี่ยวกับกูเขาฉลาดขึ้นมึงควรจะดีใจกับเขาไม่ใช่เขาฉลาดขึ้นมึงกลับไปบอกอย่าเลยเธอโง่ต่อไปเธอไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นจะสูญเสียกันหมดนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขายของกันไม่ได้นะโง่ต่อไปเธอช่วยกันโง่ต่อไปนะคนในประเทศไทยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะคนอื่นเขาจะขาดรายได้คนที่เขาขายเครื่องรางของขลังอยู่เขาจะไม่มีเงินกินครอบครัวเขาจะลำบากลำบนมึงจะให้กูทำแบบนั้นเหรออ๋อพวกมึงโง่ต่อไปนะโอเคตามที่เขาพูดให้พวกมึงโง่ต่อไปอะดีแล้วเพราะว่ามึงจะได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในการช่วยการซื้อเดรัจฉานวิชาซื้อดอกไม้ธูปเทียนซื้ออะไรอาหารเจอะไรของมึงครอบครัวเขาจะได้มีความสุขใช่ครอบครัวพวกมึงมีความสุขแต่ครอบครัวของคนที่อุดหนุนมึงกำลังล่มจมล่มจมจากอะไรจากความเห็นผิดที่มึงยัดเยียดให้จากความเห็นไม่ถูกต้องที่พวกมึงยัดเยียดให้ตามหลักคำเชื่อของพวกมึงกันเองมึงเถียงกูไม่ได้กูบอกแล้วกูพูดทุกอย่างจริงหมดไม่ใช่ให้กูไปนั่งสนใจชาวบ้านว่าเขาจะขายของไม่ได้จะขายวัตถุมงคลไม่ได้จะหาอาหารเจไม่ได้ไม่ใช่มึงต้องสนใจที่กูสิกูเป็นคนจ่ายตังกูเป็นคนเสียตังตังก็ตังกูเงินก็เงินกูกว่ากูจะหาเงินหาทองมาทำได้กว่ากูจะหาเงินหาทองมาอุดหนุนมึงได้แทนที่กูจะอุดหนุนในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องกูกลับมาอุดหนุนในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หาเหวอะไรกับชีวิตกูเลยกูจะอุดหนุนไปเพื่ออะไรกูกลับมาทำที่ตัวเองดีกว่ากูไม่ทำดีกว่ามึงจะหมดอาชีพก็เรื่องของมึงกูต้องเอาตัวรอดก่อนไม่ใช่ตัวกูเองยังมีความเห็นผิดอยู่ยังเอาตัวรอดไปได้เงินกูแทนที่จะไปทำประโยชน์แต่กลับมาสนับสนุนพรรคเครื่องเขาเรียกนะสนับสนุนเครื่องรางของขลังมึงเหรอมึงดูเอาแล้วกันสันดานคนมึงดูเอาคิดเองมึงมีปัญญากันกูรู้คิดเองเลิกโง่ซะมึงเข้าใจหรือยังว่าทำไมกูด่าว่าโง่คนจะทำต่อไปก็ทำต่อไปนะกูไม่ได้ว่าเลยดูดวงราคาเป็นหมื่นเป็นพันขนาดนี้กูไม่เคยกูดูดวง300สมัยกูเป็นหมอดูแล้วมาหาว่ากูเป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะฟังเข้ากันได้หรือเปล่ากูถามแค่เนี้ยมันเข้าไม่ได้มันเป็นการกล่าวตู่ในระหว่างไลฟ์สดในระหว่างออกรายการโหกระแสเนี่ยทนายเนี่ยโทรมาหากูเลยนะไอ้โทรมาหาแอดมินเลยนะนั่งรออยู่ทนายถามเลยว่าเขากล่าวหากูว่าเป็นมิจฉาชีพหลักฐานทุกอย่างชัดเจนหมดคลิปวิดีโอเขาไปอัดไว้ก็เป็นหลักฐานชั้นเลิศชั้นดีว่าเขาพูดถึงกูว่ากูเป็นมิจฉาชีพอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นหมอดูให้เรียกตัวเองว่าเป็นมิจฉาชีพนั่นน่ะฟ้องร้องได้เลยทนายเนี่ยโทรมาหาแอดมินเลยบอกว่าจะฟ้องร้องไหมกูบอกไม่ต้องฟ้องร้องเพราะเขามีความเห็นผิดกูต้องการแก้ไขความเห็นถูกต้องเห็นถูกต้องให้กับเขาแค่นั้นเลยกูไม่ฟ้องหรอกใครจะด่ากูแค่ไหนกูก็ไม่ฟ้องใครจะรังเกียจรังงอนกูแค่ไหนกูก็ไม่ฟ้องจะใส่ร้ายป้ายสีกูด้วยคำไม่จริงแค่ไหนกูก็ไม่ฟ้องเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์กูมีมรรคผลเป็นกันสารกูจะทนต่อวิธีต่างๆในโลกที่ทำร้ายกูได้เพราะกูมีมรรคผลเป็นกันสารพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดมีมรรคผลเป็นกันสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้
กูทนอยู่ได้อยู่แล้วเพราะกูไม่มีสันหลังหวะกูไม่มีอะไรหวะในตัวกูเองกูบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกอย่างกูพิจารณาตัวเองหมดทุกบริบทบริบูรณ์ไม่งั้นกูไม่กล้าเอาตัวเองออกมาแลกกูแลกไม่ได้เพราะฉะนั้นกูจะเตือนเสมออย่ามาเถียงกับกูเลยอย่ามาขึ้นดีเบตกับกูเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดจะเป็นรายการไม่ต้องมาดีเบตกับกูหรอกเสียเวลาเพราะคนที่มันจะแย่คือมึงเพราะมึงพูดแต่เรื่องความเชื่อความปัญญาอ่อนความไร้สาระแต่กูพูดแต่ความจริงตามหลักเหตุหลักผลที่มึงใช้ชีวิตได้จริงมึงไม่ต้องเสียเงินสักบาทกับมึงต้องเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นมึงคิดว่าใครจะมีความจริงกว่ากันกูสอนธรรมะทุกวันนี้กูไม่เอาผลประโยชน์เข้าตัวแม้แต่สตางค์แดงเดียวแต่มึงเก็บเงินเก็บทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนในสารพัดวิธีการพิธีกรรมที่มึงทำกันใครจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมกว่ากันกูถาม